ล่มปะสวัสดีครับเช้าครับเป็นของก่อนทัวร์ครับตื่นตั้งแต่ตีสามครับพี่น้องครับเพื่อที่จะเดินทางจากตัวอำเภอคงเจียมไปบ้านหนองพื้นครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอคงเจียมนี่ประมาณ35กิโลเมตรครับนัดกับชาวบ้านเพื่อที่พาผมไปเที่ยวผาสู่ครับใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเพราะว่าทางนี่ไปค่อนข้างลำบากครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะออกเดินทางไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศการเดินทางเส้นทางไปเที่ยวผาสู่ไปเบิ่งวิวงานในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับว่าจะมีทะเลหมอกให้ชมหรือบ่ครับติดตามบรรยากาศกันครับเห็นป้ายอย่างที่ว่าสีฮอดดิพี่ขี่มาลากครับพี่น้องไปถนนเส้น212ครับจากโคกเจียมจะไปยังขี่มาลากครับพี่น้องผ่านผาแต้มซึ่งเป็นที่เที่ยวหน้าหนาวครับนอนเต็นท์นะพี่น้องครับรถเขาเนี่ยครับเป็นรถชาวบ้านที่พาไปชมไปเที่ยวที่ผาสู่ครับตอนนี้เวลาตีสี่ครับพี่น้องเพื่อนว่าจากบ้านหนองพื้นเข้าไปที่ผาสู่นี่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับในการเดินทางนะเพราะว่าทางนี่มันสมุกสมบัตินั่งได้ประมาณ8คนครับคันนี้ครับนี่นะเมา1,200ครับมาครับวันนี้มากับทีมงานหลายๆช่องเลยครับเบ้าเตือรถแซ่บแล้วก็เต้ตลอดทัวร์แล้วก็เฟซบุ๊กเพจไปใส่ก็ได้ใหญ่แล้วพี่น้องเดี๋ยวใส่ก็ไปเดี๋ยวไปใส่ก็ไปครับอากาศนี่โบร้อนโบหนาวครับแต่ว่าเอาเสื้อกันหนาวมานำครับนี่ก็ดีกันครับป้องกันเป็นวัดนะนี่ครับพี่น้องพี่การเดินทางเนาะเขาต้องโทรติดต่อจองรถหมอรถล่วงหน้าครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดนี่เพื่อนที่ให้เข้าไปเที่ยวได้บวกเกินมือละ50คนแล้วครับแล้วก็ชาวบ้านจะเป็นคนติดต่อประสานในการไปเที่ยวพาสู้กับพวกเขาในการไปเที่ยวนะครับพี่น้องครับตอนนี้เขามาพอแล้วครับเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มกับเขาต้องมาติดต่อแล้วกันเห็นเรื่องเข้าไปเที่ยวชมกับไปน้องนี่ที่นี่นะครับนี่คนพามาจะเป็นคนประสานเรื่องให้ครับครับไปน้องครับเข้าสู่กีดทางแบบลำบากแล้วครับสมบุกสมบันพี่น้องในการเส้นทางไปพาโซครับประมาณ 4.5 กิโลนะเจ้าพ่อครับไปทางเราขับเรือขับรถเราแบบเลยผมยังไม่ได้นะผมวิ่งเลยไปนะครับคือทางลำบากหลายน้องนี่สุดยอดเลยครับไปมักเต้าแล้ววันนี้ระยะทาง5กิโลครับจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ไปลำบากไปน้องทางมันคุกคักนะครับกินล้างภูเขาครับกินภูเขาลำแป
ฟังเสียงรถซะก่อนขอบคุณงานแบบพิเศษและการในการขับรถครับพี่น้องรถมันลายด้วยครับพี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาดิครับลบด้วยครับหัวเข้าเด็กพิเศษไปบ้านเนาะรถเลยครับพี่น้องเส้นทางกันนะเราเหมาเขาเท่าไหร่นะ 1,200 ครับแข่งเขาเหรอไปไหนเปล่าตื้อไปมันยังร่างกายเยาว์ขนาดทั้งวันเป็นไงครับน้องทะเลวิ่งครับยังโอเคอยู่ไหมโอเคครับพี่โอเคเนาะต้องเบาไวอยู่ต้องเบาภาษาอังกฤษต้องเพลินได้ครับโอ้ไปเสร็จได้ใหญ่แล้วครับวันนี้ผมพาตับไตใส่ล่อมาเที่ยวพาสู้ไปตรงเลยลมวะไปเลยครับไปเลยได้อยู่มันไหนดิเปลี่ยนไปทางขวาอีกเนี่ยห้อยเทียมเพิ่มนี่น่าจะเป็นจุดที่ถือว่าลำบากที่สุดในการที่จะไปพาโซ่ครับพี่น้องนี่จุดนี้แหละครับนี่พูดนี้จะจุดเดียวกันครับพี่น้องต้องดูเดือนหน้าครับนี่เดือนละมันลุ่มเองนะครับยอดเลยครับพี่น้องนะเห็นบ่ไอ้เต้ยเจ้าได้ออกกำลังกายแน่นอนล่ะขอบคุณนะมาทางมือที่ระวังตัวด้วยน้องกระโดดสิรถไปจะไม่หนวกลุกผิดเลยเนี่ยอยู่อย่างสุดยอดครับพี่น้องพังโทษดีครับขี่ประมาณลูกกว่าได้ที่วัดครับนี่แม่นจุดจอดรถที่ตรงนี้ไปย่างเข้าไปชมความสวยงามผาโศกบุญตะเวนขึ้นว่ามันสิอันซีนแสดงไปน้องนี่เดินไปอีก500เมตรครับผาโศกไกลสุดฮอดเลยครับไปเบิ่งตะเวนขึ้นรุ่นชมทะเลหมอกครับเพิ่นว่าในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้จะมีทะเลหมอกให้ชมที่ผาโศกครับพี่น้องตะเวนขึ้นที่ฝั่งสปลาวแขวงสารวันครับพี่น้องวิวสวยงามเลยครับหลักล้านเลยครับวันนี้มีหมอกปกคลุมภูเขาที่ฝั่งลาวครับพี่น้องหมอกจางๆบางๆครับนี่มันลงข้างเลยบรรยากาศวิวงามครับที่ผาโศกนี่จะมีห้องน้ำบริการนะครับจุดนี้ครับพี่น้องนี่มีป้ายอย่างชัดเจนเลยครับนี่นะครับตัวไปเป็นห้องน้ำครับคือฮอตเลยครับพี่น้องจุดไฮไลท์หรือว่าจุดชมวิวผาโศกครับพี่น้องซึ่งเป็นอันซีนในการมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติผาเตี้ยนในช่วงปลายฝนต้นหนาวครับท้องฟ้าวันนี้โคตรงามเลยครับผาโศก
หน้าเข้าของซาบ้านอยู่ข้างล่างครับเอ่งน้ำนี่ครับอยู่ข้างล่างผมมีครับพี่น้องนี่ดูครับนี่ที่นี่นะครับนี่เป็นน้ำตกผาสูงครับที่นู่นนั่นนี่อากาศนี่โคตรเย็นเลยครับจุดนี้นะฝั่งเรามีทะเลหมอกลงภูเขาครับบรรยากาศครับน้องครับนี่คือมุสลิมในการมาเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือว่าหน้าหนาวครับที่ผาแต้มเราสามารถเอาเต็นท์มากางนอนนะครับต้องติดต่อที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มครับพี่น้องนั่นก็คือว่าค่อนข้างจะลึกครับเป็นน้ำต้องระวังนะครับอย่าตกนะอย่าจมน้ำพี่น้องบรรยากาศรู้สึกว่าจุดนี้ครับจะเป็นน้ำไหลลงไปหน้าผาแล้วมีทีมงานโมอุบลกับมาเฮ็ดเป็นฝ่ายกั้นน้ำไว้ใส่ในช่วงหน้าแรงนะครับบ่าวเตือครับทดสอบดูฮะโดดลงเลยโดดลงบ่ครับพี่กายบ่ได้ยากได มาม่าเลยครับเมนูเด็ดครับที่ตลาดร้านดอกจ่ายเมนูเองนี่ครับดิ่งพุชุทาครับเขียดโมตะแห้งซึ่งเป็นเมนูโปรดของเพศไปแซงได้ไงแล้วครับพี่น้องนี่เพิ่นมากกินเขียดน้อยนะนี่กินบ่นี่พี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยเมนูแซ่บครับกระเป๋านะตอนต้มเขายังว่าเอาฮ้อนๆเด้อเพิ่นว่าบักกินเพราะว่าเป่าอยู่จำมันฮ้อนบรรยากาศเบื้องหลังตากแดดหายเสือมันแห้งอะไรกับสีผ้ากันตายอดเลยนี่มาปรุงเป็นฮักไข่เป็นฮักปลามองเอาเนื้อมันนะเออหัวคาเล็กว่ะมาปรุงเป็นฮักไข่พี่น้องบรรยากาศทีมงานพากันกินข้าวเช้ามาม่าแล้วครับปิ้งปลาย้อนแดดเดียวครับสุดยอดอาหารแซ่บของชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับมาเที่ยวอีสานใต้มากินอาหารแซ่บมาเบิ่งวิวงามๆครับนี่อ่างกุดที่หน้าผาที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มพี่น้องเอ้ยไว้พบกันคลิปใหม่นะครับนอกคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาชมคลิปทางช่องแม่คงออนทัวร์ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็ทั้งทีมงานหลายๆคนเนาะทั้งเพจไปแซ่ได้ใหญ่แล้วกับบ่าวตือรอซอแซ่บที่มาออกคลิปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ